ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ซับนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการใช้สกิลเพย์วิธีการกดลำดับสกิลนะครับออโต้สกิลใช้อะไรมั่งวางสกิลแบบไหนนะครับสำหรับวาคารี่ลงดันหลายคลิปที่ผ่านมาอาจจะสอนแบบไม่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นคลิปนี้จะสอนแบบจริงๆจังๆให้ดูนะครับผมว่าสกิลเพย์วาเป็นยังไงสำหรับผมนะครับผมคนอื่นก็อาจจะทำตามนี้ก็ได้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือออโต้สกิลนะครับเราจะใส่แค่สกิลรัวขนสกิลเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อทำให้รัวขนน่ะทำดาเมจได้ต่อเนื่องไม่มีบัฟมาขัดนะครับผมส่วนสกิลสกิลช่องกดมือก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะติดตั้งแบบไหนสำหรับผมก็คืออ่ะดูตามนี้เลยนะครับก็คือรัวขนไว้อันแรกนะครับอันที่2เป็นสกิลฟ้าผ่าอันที่3เป็นบัฟเพิ่มดาเมจอันที่4เป็นแปลงร่างอันที่5เป็นคอมมานด์ชาร์จนะครับวิ่งไวอันที่6เป็นบัฟอมตะนะครับผมส่วนอีกหน้าหนึ่งก็ใส่เผาหัวไว้เพื่อลดดาเมจรีดักบอสกรณีที่ขาดดาเมจนะครับสำหรับบางคนเนาะอ่ะวิธีการเล่นนะครับสมมุติผมจะปักเสาตัวนี้เป็นบอสนะครับบอสในดันเนาะอ่ะสิ่งแรกเลยนะครับสำหรับวาที่บางคนมูฟสปีดไม่ถึง200นะครับเจอบอสปุ๊บอันดับแรกเลยคือกดบัฟนะครับ2อันเสมออันนึงเพิ่มดาเมจอันดูดเลือดดูดเลือดก็คือตอนเป็นปีกทองนะครับส่วนอันนี้ก็ต้องกดไว้นะครับกันตายอมตะของเราจากนั้นเราก็ออโต้ได้เลยนะครับสมมุติออโต้ออโต้รัวขนถ้าเรามีขาดเยอะเราก็กดอันนี้ได้เลยเผานะครับเอ้ยสกิลฟ้าผ่าหมูนะครับแน่นอนเราก็ใช้จิตสัมผัสของเราดูว่าบัฟมันน่าจะใกล้หมดแล้วหรือเปล่าเพราะบัฟจะอยู่ไม่นานนะครับก็กดบัฟอีกรอบมูฟสปีดขาดไหมมูฟขาดก็กดบัฟเพิ่มมูฟเพื่อทำให้ลูนอร์ล่าแสดงผลนะครับก็ทำแบบนี้วนไปแค่นี้เองนะครับผมสำหรับสเต็ปการเล่นวานะครับก็คอยกดบัฟทุกๆ20วิก็ได้นะครับถ้าครัวแบบหมดไม่หมดหมดไม่หมดอะไรนี้นะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ครับวิธีการเล่นวาคารี่สกิลเพลย์ของวาใช้ไม่ยากนะครับก็คืออย่างที่บอกเจอบอสปุ๊บกดบัฟเพิ่ม attack aim attack เพิ่มดาเมจเดมอนกดแปลงร่างได้สกิลดาเมจ30ได้ดูดเลือดและก็ได้สถานะ endo จากนั้นถ้าเจอบอสก็แล้วแต่ถ้าขาดมูฟสปีดก็กดไม่ขาดก็ไม่ต้องกดสมมติขาดก็กดไปจากนั้นก็เปิดออโต้ล็อกบอสรัวขนได้เลยนะครับขนมีเยอะก็กดผ่าลงหัวบอสนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นสเต็ปการเล่นวาคารี่นะครับผม